คุณผู้ชมคะมะม่วงน้ำดอกไม้ถือเป็นของดีอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราที่ได้รับความนิยมมีคุณสมบัติเด่นที่ผลดิบจะเปรี้ยวมากผลสุกจะหวานมากดังนั้นชุมชนตำบลท่าพลับลงสีล่างจึงได้นำมะม่วงมาทำเป็นซอสมะม่วงที่กินกับอะไรก็อร่อยค่ะชุมชนตำบลท่าพับลงสีล่างได้รับซื้อมะม่วงจากเกษตรกรเพื่อช่วยลดปัญหาสินค้าล้นตลาดนำมาแปรรูปเป็นซอสมะม่วงที่นำมารับประทานเหมือนซอสมะเขือเทศแต่จะแตกต่างตรงรสชาติเปรี้ยวหวานจากมะม่วงน้ำดอกไม้แม้จะโดนผลกระทบจากโควิด-19 แต่ด้วยคุณภาพและมาตรฐานจึงได้เข้ามาเป็นหนึ่งในสินค้าโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.ที่ได้เข้ามาช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นผู้ที่สนใจซอสไทยสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ที่ www.chumchonyimdai.com หรือ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.ค่ะ